สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาสอนการจัดทำปพ .5 นะครับให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทำปพ .5 ให้เป็นไฟล์ pdf แล้วก็ส่งนะครับทางออนไลน์ได้เลยไม่ต้องพินท์เอาออกมานะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างขอสรุปขั้นตอนหลักๆหัวใจหลักของการทำปพ .5 เป็นแบบไฟล์ pdf กันก่อนนะครับขั้นตอนการทำนั้นขั้นแรกให้คุณครูเข้าไปที่ในระบบ sgs นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด ไฟล์เกรดนะครับของนักเรียนแต่ละห้องที่คุณครูสอนนะครับแยกเป็นห้องห้องนะครับถ้าจะให้ดีให้คุณครูสร้างโฟลเดอร์ไว้ในเครื่องของคุณครูแยกตามรายวิชาแยกตามห้องไว้เลยจะได้ไม่หลงนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือมากรอกปกนะครับไฟล์ปกปพ5้านั้นซึ่งทางวิชาการแจกให้แล้วนะครับจะเป็นไฟล Excel คุณครูก็กรอกข้อมูลสรุปเข้าไปว่าได้เกรด4เกรด3เกรด2เกรด1 0รอมอสกี่คนกี่คนนะครับพอกรอกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็คลุมดำไฟล์ PDF ตัวนั้นอ่อไฟล์ Excel ตัวนั้นนะครับแล้วก็ส่งออกให้เป็นไฟล์ PDF นะครับส่งออกให้เป็นไฟล์ PDF ก็เซฟเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยขั้นตอนต่อมาค่อยเอาไฟล์นะครับเกรดและก็ไฟล์ปกมารวมกันนะครับมารวมกันมาเมิร์ชรวมกันนะครับเมริร์ชไฟล์รวมกันโดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat DC ที่แจกให้นะครับแล้วคุณครูก็เซนแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วได้ปก แล้วก็ไปที่เว็บไซต์ของทะเบียนวัดผลนะครับเพื่อกรอ,อกข้อมูลส่งปพท,ทําททีละวิชานะครับคุณครูท,ทําทีละวิชา1วิชาคุณครูก็สอนกี่ห้องก็ส่งเท่านั้นไฟล์นะครับก็คือเหมือนกันกับเราส่งรูปเล่มที่เป็นกระดาษปกติเลยเช่นคุณครูสอนภาษาไทยม .1 ภาษาไทยหลักสมมุตินะครับม .1 มีอยู่7ห้องคุณครูก็จะต้องมีไฟล์หรือมีรูปเล่มปพอยู่กี่เล่มมีอย<ม>ู<ม>่7<ม>็ดเล่มนัม่นเองนะครับก็ พอเพิ่มไฟล์ทีละไฟล์ทีละไฟล์จนครบ7ห้องก็คลิกส่งได้เลยนะครับเอาละทีนี้มาดูขั้นตอนการทำอย่างละเอียดนะครับก็ให้คุณครูมาที่เบราว์เซอร์ของคุณครูแล้วก็ไปที่ sgs นะครับไปที่ sgs ของเรานะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับตามปกติล็อกอินตามปกติได้เลยนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพราะว่าเช้าวันนี้ก็คือคงไปโรงเรียนไม่ทันแน่นอนเพราะว่าอินเทอร์เน็ตช้านะครับตอนนี้ที่ทำก็8โมงจะ9โมงแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีสอนนะครับเอาละพอเราเข้ามาหน้านี้ก็ล็อกอินตกลงนะครับตามตาม User Password ที่คุณครูได้ไปนะครับ อินเ,นเนทอร์เน็ตช้าจังเลยอินเนทอร์เน็ตช้ามาก พอคุณครูเข้ามาแล้วนะครับก็ไปเอาไฟล์ปอพก่อนนะครับโดย Copy Link ตรงนี้นะครับ Copy นะครับคัดลอกแล้วก็เอามาวางบนเบราว์เซอร์นะครับ Ctrl V นะครับวางด้อย่าลงไปนะครับวางลิงก์ที่เราได้ลงไปเพื่อไปเซฟไฟล์ปอพปรับปรุงล่าสุดปอพ .5.65 นะครับครูสิทธิพงศ์ทำให้แล้วแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไปไว้ไหนดีนะครับแล้วแต่นะครับบางท่านก็จะ เครื่องก็จะตั้งให้ถามว่าเราดาวน์โหลดไว้ไหนดีเดี๋ยวอันนี้จะขอสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับชื่อว่าปอพอ5นะครับโอเคภาษาอังกฤษปอพอ .5 25 6อแล้วกันนะครับเอาไว้ที่เดสก์ท็อปเลยนะครับเราจะเซฟไฟล์ไว้ในนี้นะครับปกปอพอ5นะครับอันนี้ก็จะปกปอพห้าเซฟไว้ตามนี้เซฟฟืบเราเซฟไฟล์ไว้แล้วนะครับ อันนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าอันนี้ของเราต่อทีนี้เวลาคุณครูจะเอาปพ5อ,ออกมาให้คุณครูมาที่เมนูรายงานนะครับเลือกปพ5แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับอ่าภาษาอังกฤษนะครับมีภาษาอังกฤษไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเฉยๆนะครับ ก็มีชุมนุมมีนั่นนี่โน่นนะครับเราก็เลือกเอาวิชาเฉพาะที่มันเป็นมันมีปอพนะครับอย่างเช่นอันนี้เราจะเอาภาษาอังกฤษเฉยๆนะครับเราไม่เลือกทั้งหมดนะครับเลือกออกมาทีละห้องเช่นตอนนี้จะทําห้องหนึ่งก่อนสมมุตินะครับอันนี้จะเป็นม6นะครับหกทับหก่อนแล้วก็คลิกพิมพ์แยกห้องอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็เซฟ PDF ออกมาเพื่อที่จะทําให้เป็นตัวอย่างให้คุณครูดูนะครับเอาม6กทับหออกมาก่อนนะครับ PDF ก็ช้าออขออธิบายคำว่า PDF เนิดหนึ่งนะครับคุณครูหลายท่านงงว่าทำไมต้องส่งเป็นไฟล์ PDF ทํทำไมไฟล์ที่ดาวน์โหลดออกมาจากโปรแกรม SGS ถึงเป็นไฟล์ PDF ทํทำไมไม่เป็นไฟล์ Word นะครับที่ไม่เป็นไฟล์ Word เ,เพราะว่าไฟล์ w o ์ d เนี่ยนะครับเวลาไปเปิดกับเครื่องอื่นหรือเวลาเราส่งไฟล์ให้กันเองนะครับ จากเครื่องของเพื่อนมาเปิดในเครื่องเราอะครับรูปแบบที่จัดไว้ตัวหนังสือมันจะเด้งหน้าเด้งหลังมันจะไม่เป็นระเบียบนะครับตารางนี่จะมั่วเลยนะครับใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไฟล์ pdf คือ,ค,อ,ค,อคล้ายๆเป็นไฟล์รูปภาพนะครับหมายความว่าอธิบายให้ง่ายก็คือเหมือนกับเอาไฟล์ Word หรือไฟอล์ Excel หรือไฟล์เอกสารนั่นอื่นมาแช่แข็งนะครับให้มันเป็นเหมือนไฟล์รูปภาพยากต่อการที่จะแก้ไข นะครับเราเซฟไว้ยังไงมันก็จะค้างไว้อยู่อย่างนั้นเราจัดระเบียบนะครับช่องไฟอะไรตารางเท่าไหร่มันก็จะอยู่อย่างนั้นยากต่อการแก้ไขนะครับแล้วก็จะดูเป็นระเบียบนะครับไม่ว่าเราจะส่งไปที่ไหนปริ้นออกมาเราก็จะได้ดั่งใจของเรานี่คือข้อดีของ PDF ข้อเสียก็คือแก้ไขยากต้องใช้โปรแกรมเฉพาะในการแก้ไขนะครับเอาละไฟล์มาแล้วนะครับอันนี้คือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็ อันนี้จะอยู่ในดาวโหลดนะครับผมขอไปที่ดาวน์โหลดของตัวเองแล้วก็ Copy ไฟล์ตัวนี้มาไว้ที่โฟลเดอร์ปพนะครับจะได้ไม่งงนะครับไอที่ดาวน์โหลดมาแล้วตัวนี้นะครับเราก็จะ c อนโทรลเอ็กซ์นะครับตัดไปไว้ที่เดสก์ท็อปเดสก์ท็อปเรามีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าปพหผมจะเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับจะขอวางไฟล์ไว้ตรงนี้จะได้เป็นระเบียบนะครับมีไฟล์ปกแล้วก็ไฟล์ตัวเกรดแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับ อ่าเริ่มจากนะครับเราจะเปิดไฟล์เกรดออกมานะครับเราจะเปิดไฟล์เกรดออกมาปื๊บไฟล์เกรดตัวเนี้ยไฟล์เกรดตัวเนี้ยนะครับก็คือเป็น Excel แต่และเวอร์ชันของคุณครูอาจจะใช้เวอร์ชั่นที่ต่างกาันระบบปฏิบัติการที่ต่างกาันแล้วก็ไฟล์ Excel บางท่านนั้นก็เป็นไฟล์ Excel ที่เป็นโปรแกรม Excel ที่มันเวอร์ชั่นเก่าเกาอยู่ก็อาจจะไม่เหมือนกันหรือบางท่านจะใหม่กว่านี้นะครับก็ก็ ต้องดูเป็นเคสเคสรายๆายไปนะครับอันนี้ของครูแซมน่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเพราะว่าใช้ใช้ Microsoft Office แบบ365คือจ่ายรายปีนะครับก็จะอัปเดตให้ตลอดเวลาสมมุติว่าคุณครูกรอกเกรดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าได้เกรดกี่คนกี่คนเพื่อความรวดเรวเด็วนะครับครูแซมจะไม่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 กรอกตัวนี้ให้ดูเพราะว่ามันจะช้านะครับก็สมมติว่าอันเนี้ย เป็นไฟล์ปกของคุณครูสิทธิพงศ์แะ้วกันนะครับมันก็จะมีอยู่หลายหน้าเนาะคุณครูคุณครูไม่ต้องนะครับกรอกทุกหน้านะครับให้ทําทีละหน้านะครับทําทีละหน้าสมมุติว่านะครับคุณครูแซมกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เวลาเราจะทําไฟล์ Excel ให้เป็น PDF นะครับส่งออกมาทําได้ง่ายๆนะครับคลุมดําเลยครับคลุมดําคลุมดํานะครับจนถึงนะครับเส้นเส้นใต้ที่คุณครูสิทธิพงศ์ขีดไว้ให้ตรงนี้นะครับ คลุมดาไว้ตรงนี้แล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับไปที่ไฟล์คลิกไฟล์ครับแล้วถ้าเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้คําว่า Export มันจะเป็นคําว่าส่งออกนะครับคุณครูส่งออกคลิกส่งออกครับแล้วก็เลือกเลือก Create Adobe PDF แล้วก็คลิก Create Adobe PDF อีกครั้งหนึง่งทีนี้พอเลือกตรงเนี้ของคุณครูมันจะมาอยู่ข้างล่างนะครับให้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 คลิกคําว่ารายละเอียดนะครับแล้วก็มันจะปรากฏคําว่า Selection หรือเฉพาะส่วนที่เลือกขึ้นมานะครับเฉพาะส่วนที่เลือก Selection ก็คือแปลงเป็นไฟล์ PDF เฉพาะส่วนที่เราคลุมดำเฉพาะเฉพาะส่วนที่เราเลือกเท่านั้นนะครับทีนี้อีกข้างล่างก็คลิกให้เป็น Actual Size ก็คือขนาดปกติของมันเลยนะครับไม่ต้องไปย่อไม่ต้องไปหดนะครับทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็คลิกคาว่า Convert to PDF หรือส่งออกเป็น PDF ได้เลยนะครับ คลิกปุ๊บบางทีมันอาจจะได้ให้เซฟไฟล์ก่อนนะครับคุณครูคก็เซฟไฟล์นะครับปุ๊บมันจะให้เซฟไฟล์เราจะเทสเซฟไฟล์ทับไฟล์เดิมไม่ได้เป็นปกปพ5ปรับปรุงตรงนี้เราก็เปลี่ยนครับปกปพ5ของอะไรของคุณครูคแซมเป็น6กทับ 1. 6ทับหนึ่งเนื่องจากว่าเวลาตั้งชื่อไฟล์คุณครูจะใช้เครื่องหมาย slash, ทับอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันไม่อนุญาตคุณครูจะใช้คำว่าเครื่องหมายลบแทน6ลบหนึ่งก็คือห้อง6ทับหนึ่งนั่นเองหรือใครจะอันเดอร์สกอร์ก็ได้แล้วแต่เรานะครับอ่ะทีนี้พอได้แล้วครูแซมก็จะเซฟครับก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการแปลงไฟล์ Excel ให้เป็น PDF นะครับ จืบเสร็จเรียบร้อยแล้วพอแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะโชว์นะครับไฟล์ที่เราแปลงให้ดูนะครับนี่คือไฟล์โอลืมไปนะครับอันนี้ไม่ประสบความสําเร็จนะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับปัญหาเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวขอออกจากตัวนี้ออกก่อนนะครับปัญหาเกิดจากไฟล์ปอพไฟล์เอ็กเซของเรานั่นเองนะครับซึ่งที่เราคลุมดําเมื่อสักครู่นี้นะครับคลุมดํามาก่อนแล้วก็เราเลือกไฟล์ให้มันเป็น ฟอนต์ที่มันมีอยู่ในเครื่องเรานะครับอันนี้ครูแซมไม่มี Adobe มีแต่สารบัญน News นะครับอาลองเปลี่ยนเป็นสารบัญนิวส์นะครับใกล้ๆก,กันนะครับลองใหม่นะครับแล้วทีนี้ก็คลุมดําใหม่ลองคลุมดําใหม่ดูสิแล้วก็เลือกไฟล์นะครับส่งออก Export นะครับ Create Adobe PDF Create Adobe PDF เฉพาะส่วนที่เลือกแล้วก็ create convert มันต้องการ continue ใช่ไหมต้องการ continue save ไฟล์เราอยากจะ save ทับไฟล์เดิมเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก save นะครับมันบอกว่าจะทับไฟล์เดิมจริงเหรือนะครับแล้วก็ตอบ yes ครับ ยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ไหมอ่าไม่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะครับคุณครูไม่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วอ่าโอเคเราได้ไฟล์แล้วนะครับเห็นไหมว่าไฟล์ของเราตอวนี้ตัวหนังสือก็จัดเป็นระเบียบถูกต้องก็คือเราใช้ TH Saban News เพราะว่าเป็นไฟล์ที่มีในเครื่องของครูแซมนะครับสำหรับคุณครูหรือเพื่อนๆที่เป็นไฟล์มีฟอนต์ตัวอื่นนะครับ TH Saban SP อะไรก็ใช้ก็ขอให้เป็นฟอนต์ที่มันมีในเครื่องนะครับ มันจะได้ไม่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ช่วยได้โอเคพอได้ไฟล์แล้วนะครับเราก็จะเอาไฟล์อันนี้ไปรวมกับเกรดก่อนนะครับอย่าเพิ่งเซ็นนะครับจะเซ็นตอนนี้ก็ได้แต่ไม่เป็นไรเราจะปิดไฟล์นี้ไว้ก่อนนะครับปิดไฟล์นี้ไว้ก่อนเราจะเปิดไฟล์เกรดของเราขึ้นมานะครับเราใช้ Adobe Acrobat Pro DC ตัวนี้นะครับเราก็จะเลือกอะไรครับเออเอาใหม่เอาออกให้ดูเราไปเปิดโปรแกรมใหม่แล้วก็จะเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับปิด Excel ไว้นะครับ ปิดเกรดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับชิบป,ปิด PowerPoint ไว้ก่อนนะครับอ่ะเรามาเปิดโปรแกรม Adobe Acrobat DC ตัวนี้ที่แจกให้นะครับที่เพื่อนเอนได้แตกไฟล์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เวลาเราจะทำงานมันเห็นเครื่องมือข,ข้างบนนี้ไม่หมดนะครับคุณครูมาคลิก See All Tools นะครับเห็นขอดูเครื่องมือข้างหมดว่าเราจะทำงานอะไรนะครับสิ่งที่เราจะทำในครั้งนี้ก็คือการรวมไฟล์นะครับ Combine files นะครับก็คือการรวมไฟล์นะครับคลิกเลยนะครับรวมไฟล์ครับทีนี้มันก็จะให้เรา add files นะครับเริ่ม add ไฟล์นะครับเข้ามานะครับหรือคุณครูจะลากไฟล์เข้ามาในนี้ก็ได้นะครับลากโยนโยนเข้ามาเลยว่าจะรวมไฟล์อะไรก็ได้เช่นไฟล์เราจะอยู่ในปพ5เนาะจะย่อให้มันเล็กลงนะครับแล้วพี่แซมจะรวมไฟล์ปกปพ6ทับนะครับปุ๊บลากวึบเข้ามา แล้วก็อีกตัวที่2นะครับก็คือป,อปอพอหนะครับรรเกรดภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ฟืบโยนเข้ามาอ่าโยน2ไฟล์เข้ามานะครับหนถ้ามันเรียงลําดับไม่ถูกต้องคุณครูสามารถโยกย้ายลากไฟล์โยกย้ายได้นะครับว่าจะเอาไปตัวไหนขึ้นก่อนตัวไหนขึ้นหลังแต่ปกติเราจะเอาปกขึ้นก่อนอ่าโอเคจะรวมไฟล์แล้วนะคบพอจะรวมไฟล์แล้วเราก็คลิกครับแป๊บเดียวเอง c o m บ i ฟืบกลายเป็นไฟเดียวกันแล้วนะครับตอนนี้บนเครื่องคุณครูเห็นไหมครับกลายเป็นไฟเดียวกันแล้วทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือยังไม่สุดท้ายนะครับเซนครับเวลาเซนน่ะมันจะมีเครื่องมือเป็นรูปปากกาอยู่นะครับมันจะมีอยู่3อันเนี้ยที่คุณครูงงอันแรกเนี่ยนะครับถ้าเอาเมาส์ไปวางมันจะเป็นสีเหลืองมันคือปากกาไฮไลท์เท็กซ์นะครับเป็นปากกาที่อาไว้ไฮไลท์ข้อความนะครับให้เรามาใช้ตัวนี้นะครับตัวที่2นะครับที่มีเส้นยึกยือคือใช้เซนนะครับพอคลิกปุ๊บนะครับคลิกปุ๊ เพื่อจะเซ็นครูแซมได้วาดลายเซ็นไว้แล้วนะครับอันนี้เอาออกให้ก่อนนะครับเอาออกไว้ก่อนสมมตินะครับคุณครูได้เซ็นลายเซ็นไว้แล้วหรือเราจะเซ็นเองเราจะใช้ลายเซ็นสแกนของเราเองมาใช้ก็ได้นะครับในกรณีที่ครูผู้สอนนะครับครูแซมก็ได้เซ็นลายเซ็นไว้แล้วก็คลิกปื๊บเข้าไปเลยนะครับตรงครูผู้สอนแล้วก็คลิกที่ว่างนะครับแล้วก็ไปเซ็นอีกตรงหนึ่งคือตรงที่ข้างหลังเกรดนะครับ ข้างล่างเกรดนะครับข้างล่างเกรดก็คือตรงนี้เราจะเซนแล้วก็คลิกทรายนะครับแล้วก็เลือกลายเซนที่เรามีอยู่แล้วนะครับคลิกปุ๊บเข้าไปนะครับก็คลิกที่ว่าง1ทีนะครับคลิกที่ว่าง1่ทีอ่าได้แล้วนะครับที่เรียบร้อยแล้วทีเนี้ยนะครับเราจะเซฟนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับเซฟเฉยๆนะครับเซฟเฉยๆนี่ก็คือเซฟทับไปเลยนะครับเซฟนะครับแต่ถ้าเซฟแอสมันจะให้ตั้งชื่อเนื่องจากว่ากรณีนี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อไฟล์ที่เรารวมใหม่ เครื่องก็จะถามให้เราตั้งชื่อไฟล์ก่อนก็จะเป็นปอพอเอาปอ,อห้ออ่าง3 3101ห,ห,ห้องไหนครับครูแซมใช้เครื่องหมายลบนะครับห้อง6ลบหนนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครูแซมก็จะเซฟเซฟที่ไหนครับให้ไปเซฟไว้ที่ตรงไฟล์โฟลเดอร์เดิมที่เราสร้างไว้นะครับตัวนี้นะครับ เซฟฟึบไฟล์แล้วก็จะอยู่ในนั้นนะครับไปออกจากตรงนี้ให้ดูนะครับไฟล์เราจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับปพหเราเซฟไว้โฟลเดอร์ er ไหนไฟล์เราก็จะอยู่ในโฟลเดอร์นั้นนะครับปพห้าปึ๊บปอพห้าหกทับหนึ่งตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกมาดูนะครับไม่เชื่อดับเบิลคลิกมาดูนะครับไฟล์เราก็จะ Oops. อึ๊บไม่ใช่ไฟล์ที่รวม ไฟล์ที่รวมมันคือตัวนี้นะครับปพ5้3อสา1ตัวนี้นะครับอลองคลิกดูไฟล์ที่เรารวมใหม่นะครับมันก็จะเป็นไฟล์เ,เกรดแล้วก็มีหน้าปกแบบนี้คุณครูก็เอาไฟล์นี้แหละครับไปส่งให้ทางวัดผลนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของวัดผลนะครับเว็บไซต์ของวัดผลนั้นอ,อยู่ในโน้ตของลายราชการของเราก็มีนะครับหรือถ้าคุณครูจำไม่ได้นะครับ ถ้าคุณครูจําไม่ได้ก็ข้อความมาถามก็ได้นะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะครับสําหรับการทําปอพอิเล็กทรอนิกส์ก็มีขั้นตอนเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครไม่ได้ยังไงก็ยกเครื่องมาหาที่ทะเบียนวัดผลได้เลยนะครับก็ยินดีที่จะตอบคําถามคุณครูทุกท่านนะครับเราจะช่วยทําบางคนบางครั้งที่บางท่านที่มีปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์นะครับคือซอฟต์แวร์ไม่ถึงอย่างเงี้ยนะครับก็ ใจเย็นๆนะครับมันมันมันทำได้อยู่นะครับเรามีเครื่องให้ใช้มาใช้เครื่องของพี่แซมก็ได้นะครับหรือจะใช้เครื่องที่ประจําอยู่ในออฟฟิศนะครับแต่ละท่านก็ได้นะครับมันไม่ได้มีความต้องการใช้ทรัพยากรอะไรมากมายเลยนะครับก็กังว่านะครับคงจะช่วยให้คุณครูนะครับส่งปอพอได้ทุกที่ทุกเวลาประหยัดงบประมาณประหยัดกระดาษแล้วก็รักโลกนะครับช่วยลดโลกร้อนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ